ผมได้ยื่นฟ้องต่อคุณอัจฉริยะไว้เพราะฉะนั้นผมยื่นฟ้องไว้นานแล้วนะครับนะแต่ว่ากำหนดวันเวลาที่ศาลนัดเนี่ยก็ต้องตามที่ศาลนัดนะครับนะเพราะในวันนี้ก็เป็นการแต่สมมูลฟ้องในนัดแรกว่างั้นเถอะในนัดแรกเพราะว่าก่อนจะแต่สมมูลฟ้องเนี่ยศาลก็ได้มีการนัดไกล่เกลี่ยก่อนนะฮะแต่ว่าวันนัดไกล่เกลี่ยเนี่ยผมปฏิเสธการไกล่เกลี่ยนะครับนะเพราะนั้นก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลนะครับนะเพราะนั้นก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าอะไรมากระทบสิทธิ์เรานะอะไรเข้าเป็นเรื่องหมิ่นอามาเป็นเรื่องดูหมิ่นเราก็ต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องนะเพื่อหาความยุติธรรมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคดีนี้เป็นอะไรบ้างนะคดีผิดพลาดเรื่องอะไรครับที่ฟ้องกันโอ้รายมันเป็นรายละเอียดในคดีก็เป็นเรื่องการดูหมิ่นการมีประมาทอ่ะนะครับนะนะครับแล้วก็ทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังอะไรนี้เป็นต้นนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นกระบวนการยุติธรรมนะครับนะที่ต้องส่วนจะพิจารณาไงก็อยู่ที่ที่กระบวนการของศาลนะครับนะแต่วันนี้ฮะว่าวันนี้ที่จะถอนฟ้องให้วันนี้ยังไม่ได้ถอนนะครับนะวันนี้ก็เป็นกระบวนการในการเริ่มไต่สวนนะครับนะของศาลท่านนะครับนะส่วนผลจะเป็นยังไงก็เมื่อศาลกระบวนการเมื่อศาลท่านไต่สวนแล้วศาลท่านก็จะพิจารณานะครับนะแล้วก็จะมีคำสั่งนะว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่นะหรือไม่ประทับรับฟ้องอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการไม่มีการฟ้องแพ่งฟ้องเฉพาะอาญานะครับนะนะครับว่ามีหลายคดีใช่ไหมคะที่วันนี้พอที่ทางโจ๊กยื่นฟ้องคุณอัจฉริยะมีหลายคดีใช่ไหมคะประมาณสักกี่คดีเป็นกรรมเป็นความผิดเป็นกรรมนะฮะเป็นกรรมนะก็มีหลายกรรมนะครับนะในส่วนของพี่เห็นบอกว่ามี2คดีที่ฟ้องหลักๆจะไม่ถอนทั้ง2คดีไหมนะยังไม่ได้พูดว่าไม่ถอนนะครับนะก็เดี๋ยวเมื่อกลับแล้วเนี่ยผมก็ยืนยันไปแล้วว่าเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยก็จะโหสิถอนหมดทุกคดีนะครับนะก็เดินหน้าทำงานแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้กลับนะครับยังไม่ได้ความยุติธรรมนะก็ต้องเดินหน้าในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับหมายความว่าถ้าได้กลับไปเป็นในตอนรออีกครั้งใช่จะถอนฟ้องให้ผมต้องเอาโหสิหมดเพราะผมรับปากกับผู้ใหญ่ไปเยอะแล้วนะโอเคแน่นอนนะครับแน่นอนทุกคดีนะฮะโอเคนะขออนุญาตถามกรณีที่ตัวของท่านเสรีพิสุทธิ์ไปถอนฟ้องนายกครับที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเป็นเพราะดีลของท่านทักษิณกับท่านยิ่งลักษณ์อันนี้ทราบหรือยังครับผมไม่ได้ทราบเลยนะเพราะผมไม่ได้คุยกับท่านตรงนี้นะพี่ตัวอย่างนิดนึงพี่อาจจะแกบอกว่าวันนี้พี่โจจะถอนฟ้องแต่มีเงื่อนไขว่าพี่อาจต้องเป็นตัวกลางประสานระหว่างพี่โจกับผบ.ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้คุยประเด็นนี้นะไม่ได้คุยไม่มีไม่มีผมไม่ได้คุยถ้าคุยจะมาขึ้นศาลทำไมถ้าคุยก็ต้องเลิกกันไปพี่โจ๊กจะถอนฟ้องแต่มีเงื่อนไขว่าพี่อาจจะต้องช่วยประสานหมอบอให้หน่อยนะอย่างเงี้ยค่ะไม่ผมไม่ได้คุยประเด็นนี้นะโอเคนะโจ๊กเคยคุยกับหมอบอต่อสั่งบ้างยังไม่เคยคุยไม่เคยคุยนะไม่เคยคุยนะเดี๋ยวพี่ขึ้นศาลแล้วนะศาลรอโอเคโอเคเนาะโอเคครับ